อะไรนะสว่านกระแทกราคาไม่ถึงพันตอนนี้สว่านทัวร์ทัลพร้อมใช้งานแล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามงาน DIY อยู่ครับจะทราบดีว่าการที่เราใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการทำงานทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานได้เยอะมากๆโดยเฉพาะช่างมือใหม่อย่างเราครับที่ยังใช้วิธีพลิกแพลงหรือทำงานต่างๆได้ไม่เก่งเท่ากับช่างมืออาชีพนะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวครับสว่านกระแทกโชว์ทัลเครื่องมือช่างติดบ้านที่ทุกคนจะต้องมีแล้วก็สำหรับสินค้างานช่างถูกและดีมีคุณภาพครับใช้งานได้จริงผมใช้อยู่และรีวิวให้ดูแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถสั่งได้เองเลยนะครับจากโฮเซลกรุ๊ปครับสินค้างานช่างถูกและดีเขาจัดส่งทั่วประเทศแถมมีประกันให้อีกด้วยครับนี่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงสำหรับวันนี้ครับก็จะเป็นสว่านกระแทกนะครับรุ่น TG106136 นะครับตัวนี้เนี่ยยี่ห้อ Total ครับแน่นอนว่าคุณภาพดีราคาไม่แพงครับสำหรับสว่านกระแทก Total ตัวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นที่กินไฟอยู่ที่650วัตต์ครับภายในกล่องเราก็จะเจอกับคู่มือก็จะมีอะไหล่ตัวเนี้ยนะครับมาให้ในซองด้วยมีตัวกลิปมือครับแล้วก็ตัวสว่าน Total ครับเข็มวัดความลึกครับเป็นไม้บรรทัดเวลาเราเจาะกำแพงครับจะได้รู้ว่าตำแหน่งที่เราเจาะไปเนี่ยลึกแค่ไหนอ้อลืมบอกไปครับเขามีดอกจันสำหรับถอดดอกสว่านมาให้ด้วยครับก็สำหรับสว่าน Total ตัวนี้นะครับก็จะเป็นสว่านกระแทกนะครับสามารถปรับได้2โหมดนะครับเป็นโหมดธรรมดานะครับสว่านธรรมดานะครับโดยหมุนด้านบนนะหรือว่าปรับเป็นโหมดสว่านกระแทกครับโดยหมุนตรงนี้นะปลายที่ใส่ดอกสว่านนะครับก็ใส่ได้สูงสุดเนี่ยดอกประมาณ13มิลครับความเร็วของรอบในการหมุนครับอยู่ที่ 3,000 รอบต่อนาทีก็สามารถเจาะไม้เจาะปูนเจาะเหล็กก็ตามดอกนะครับแล้วก็สามารถกระแทกได้ด้วยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้เป็นตัวสกัดครับก็คือสกัดแบบไม่หนามากนะครับสกัดแบบบางๆเนี่ยก็สามารถสกัดได้ด้วยนะครับที่สำคัญครับก็มีตัวปรับครับก็คือหมุนฝั่งซ้ายก็ได้ฝั่งขวาก็ได้แล้วก็ที่ดีที่สุดสำหรับ Total เนี่ยก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่มีระบบกันสั่นครับระบบกันสั่นก็คือลดแรงสั่นที่มืออีกด้วยครับเดี๋ยวเราประกอบไปทดสอบการใช้งานกันดีกว่าก่อนอื่นครับต้องขอลองซะหน่อยก่อนอ๋อตัวนี้สามารถคุมความแรงได้นะครับที่ปลายนิ้วด้วยนะนี่ผมกดเบาๆเนี่ยมันก็จะหมุนเบาๆนะนี่ครับหมุนแรงกลับด้านได้ทางนี้ปึ๊บกลับสวิตช์นี่ครับหมุนได้2ด้านนะครับลองนี้เป็นกระแทกอยู่นะครับหมุนเป็นสว่านธรรมดาปึ๊บตอนนี้สว่านทัวร์ทัลพร้อมใช้งานแล้วครับงาน DIY ก็เสร็จง่ายๆครับด้วยเครื่องมือช่างดีๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับ Total นะครับสว่านดีมีคุณภาพครับรวมถึงสว่านแบบ Total อีกด้วยนะครับคนที่ยังไม่ได้ดูรีวิวเนี่ยไปดูรีวิวได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณครับ Wholesale Group ครับที่ส่งสินค้าดีๆมีคุณภาพนี้มาให้ผมทดลองใช้นะครับใครอยากได้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับไปสั่งกันเองได้เลยเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ